จะให้ดัดโค้ง2จุดนะครับ2จุดก็คือปัญหาในการดัดโค้งนี่คือเรื่องการมองมุมอย่างเงี้ยนี่อ่ะก็ให้ดัดโค้ง90ทั้ง2จุดนะครับแต่ว่าให้ตั้งฉากกันนะครับให้ตั้งฉากกันทีนี้ก็วัดนะครับประมาณ8นะครับ8เซนอ่ะจะได้2จุดพอดีนะครับอันนี้ผมประมาณแล้วเนาะทั้งละ8ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ8ครับ3ช่วงทีนี้ถ้ามาร์คก็มาร์ควนรอบก่อนได้เลยนะปลายจะเท่ากันพอดีครับหมายถึงว่าอ๋ออันนี้เป็นจุดเฉยๆครับจะได้ดัดง่าย ให้ลองดัดดูเฉยดัด90ดัด90ทีนี้ตัวเบนเดอร์นะครับอ่ะเบนเดอร์เวลาใช้งานนะครับให้เปิดแขนตรงนี้มาก่อนเนาะแล้วก็เสียบท่อลักษณะนี้นะครับมาร์คได้ดูตรงไหนอ่ะทีนี้ตัวมาร์คนะครับตรงนี้ก่อน2หุ่น2หุ่นครึ่งแล้วก็3หุ่นนะครับเพราะนั้นตัวนี้มีท่อ2หุ่นแสดงว่าเสียบด้านหน้านะตัวแรกเลยนะครับทีนี้จุดที่เรามาร์คนะครับอย่างแรกก่อนนะครับสมมุติเมื่อกี้ถ้าระยะจากตรงนี้มานะครับจากตรงที่เราวัดเข้ามาผมต้องการให้เป็น8เซนเนาะเราก็ค่อยเริ่มต้นโค้งนะครับผมก็จะใช้ตัวศูนย์ตัวนี้ในการเริ่มต้นดัดนะครับเพราะนั้นวิธีการแรกนะครับเล็ง0ให้ตรงกับ0ตรงนี้เล็ง O ให้ตรงกับ0ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดัดจุดเริ่มต้นโค้งนะครับและเครื่องมือของเรานะครับระยะโค้งตรงนี้เนี่ยจาก0มา90จะอยู่ประมาณ3เซนนะครับเพราะฉะนั้นระยะรวมจากปลายตรงนี้จนถึงขอบโค้งของเราจะเป็น11เซนนะครับเพราะนั้นเบนเดอร์ตัวนี้ที่ผมใช้งานก็จะเป็น11เซนเอ้ยเป็น3เซนขอโทษระยะโค้ง90ส่วนถ้าตัวนี้นะครับ4หุ่นระยะโค้งก็อยู่ที่มา4เซนนะครับเพราะนั้นอยากได้ระยะเท่าไหร่ก็บวกไปส่วนโค้งตัวนี้จะเป็น3เซนส่วนโค้งนี่คือตามขนาดอันนี้แล้วต้องจำขนาดไว้โค้งอ๋อไม่ต้องจำก็ได้พอเสร็จปุ๊บถึงหน้างานวัดตรงนี้ก็ได้จริงถูกต้องไหมเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยให้จำเพราะว่าเนี่ยวัดตรงเนี้ยมันจะได้3เซนอ๋อวัดจากมาร์คใช่มาถึงมุมวัดจากมาร์คตรงนี้ก็ได้ครับไม่ต้องจำก็ได้อ๋อแล้วแต่ขนาดประมาณ3เซนเนี้ยโอเคแสดงว่าขนาดเครื่องดัดใช่มั้ยครับใช่อย่างตัวเนี้ยมันก็4เซนเดี๋ยวลองวัดดูก็ได้ขอบในนะไม้นี่ไงอาจารย์ปลายนี้มาถึงนี่ใช่จาก0จะเป็น11เซนพอดีใช่มั้ยใช่ครับแล้วก็กลับมาด้านนึงก็วัดมา11เซนครับไม่ใช่อย่างเช่นตรงนี้เป็น8ผมรู้ว่าโอเคงานเราตรงเนี้ยต่อจากจุดเนี้ยแล้วมาหาจุด90จุดที่เราเจาะตัวเจาะรูไว้อะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยปรากฏว่าระยะมันเป็น11เซนเราก็ต้องวัดตรงนี้มา8วัดตรงนี้อีก3อ๋อแล้วตรงนี้จะโผล่มา11พอดีสมมติในอาจารย์ของจังหวะ45ได้อ่ะมันจะต้องประมาณเท่าไหร่อ๋อนั้นแอสเซทิค5ไม่ได้45ไว้อย่างนั้นไม่ได้90ใช่เพราะจริง45ก็ไม่ค่อยได้ใช้ยกเว้นแต่จริงๆไม่ใช้อ่ะช่างแอร์จะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ช่างแอร์อย่างเช่นถ้าขอบเสาอ่ะขอบเสาช่างแอร์ก็บางคนก็ถ้าใส่รังใส่ท่อพ่อ90ใช่มั้ยอืม90สองจะไม่เหมือนช่างไฟถ้าช่างไฟที่เคยเห็นจะคือดัดเป็นคอม้าคอม้าคือ45 2โมงไม่ต้องเดี๋ยวผมวาดกระดานให้ดูอีกทีเนาะว่าคอม้าคืออะไรนะครับแต่ว่าคนเนี่ยจะเป็น90อ่ะนี้ผมก็เริ่มคนละห้องนะครับเริ่มถัดนะครับก็อยากได้มุมเท่าไหร่ให้ดูจากตัว O ตัวนี้นะครับอยากได้90ก็ให้ตัว O ตรงกับ90แต่เครื่องมือของแอร์มันไม่ตรงนะครับดูได้ตายทีนะเดี๋ยวผมแล้วก็ดัดไปนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวผมดูให้ตรง90ก่อนนะนี่ตรงแล้วเนาะเนี่ยมันก็ไม่90มันต้องเผื่ออีกนิดนึงนะครับไม่ว่าใจยี่ห้อแพงขนาดไหนเป็นอย่างนี้หมดเลยครับอันนี้ตรง90แล้วเราก็ไม่เสมอไปใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เครื่องมือแอร์ไม่ตรงอันนี้แพงกว่าไอ้ตัวนี้300ตัวนี้ประมาณ500ครับก็ไม่ตรงเหมือนกันใช่มองไว้ทำอะไรเนี่ยครับเนี่ยกำลังจะบอกต่อครับทีนี้ไอ้ R กับ L ไว้ทำอะไรเนาะนะครับ R กับ L อ่ะเมื่อกี้เราวัดจุดเริ่มต้นโค้งเนาะอันนี้คือมา8นะครับมา8จากที่เราวัดเนาะเมื่อกี้ผมวัดไม่ถึงนี่อ่ะเสร็จปุ๊บอันนี้บวกอีก3นะครับวิธีการวัดบวกอีก3ก็คือวัดขนาดนี้เนี่ยเห็นป่ะ3เป๊ะเลยนี่นะจะได้ขอบตรงนี้นะครับไม่ใช่กึ่งกลางท่อนะจะได้เป็นขอบนะ3เซนนะครับจากจุดที่เราวัด
อ่ะเพราะนั้นระยะส่วนโค้ง90มันจะเป็น3เซนอ่ะทีนี้ถ้าเป็น R กับ L ไว้ทำอะไรนะครับทีนี้ R กับ L ก่อนจุดที่ผมมาร์คอ่ะสมมติเมื่อกี้ผมมาร์คจากจุดนี้มาเนาะนะครับก็คือวัดจากขอบตัวนี้เข้ามาผมเขียนลูกศรด้วยกันเขียนลูกศรเนี่ยสมมติเขียนมาร์คตรงนี้ก่อนนะครับก็คือจุดนี้ผมมาร์คเข้ามา R กับ L ก็คือให้จุดที่เรามาร์คอ่ะมันอยู่กึ่งกลางโค้งพอดีครับอย่างเช่นถ้าเราดัด90ก็แสดงว่ารอยขีดมันจะอยู่ตรงนี้พอดีทีนี้วิธีการนะครับอย่างเช่น R ก็คือ right L คือ F เอ้ย leftนะครับก็คือซ้ายขวา R คือขวา L คือซ้ายก็คือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มวัดอยู่ด้านไหนให้ใช้ตัวนั้นอย่างเช่นถ้าจุดเริ่มต้นที่เราวัดอยู่ด้านซ้ายมือเราเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บก็ต้องมาร์คให้ตรงตัว L นะครับมาร์คให้ตรงตัว L แต่ถ้าจุดเริ่มต้นที่เรามาร์คอยู่ด้านขวาเข้ามาก็ต้องมาร์คให้ตรงตัว R ครับสนับนี้อ่ะเนี่ยทีนี้ลองอ่ะผมลองด้านนี้เลยกันเนาะนะครับผมจะให้ไอ้สองมุมเนี้ยกับที่เรากำลังจะดัดเนี่ยนะครับตั้งฉากกันไม่เป็นตัว U ไม่เป็นตัว U ครับเป็นลักษณะนี้ครับหรือไปด้านหลังก็ได้นะครับเพราะตัว U มันง่ายครับเพราะว่าเนี่ยเรื่องมุมพวกนี้จะค่อนข้างสำคัญครับเราดัดผิดเรียบร้อยเลยนะเพราะนั้นดัดนะครับปุ๊บดัดได้90เหมือนเดิมเห็นไหมเส้นมันจะอยู่ที่45พอดีใกล้ๆแหละไม่ใกล้เคียงมากโอเคเพราะนั้นจุดที่เรามาร์คอยู่กึ่งกลางโค้งแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้ก็คือให้ได้มุม2มุมนี้ในการดัดให้มันตั้งฉากกันลักษณะนี้ก็คืออันนี้วัตถุประสงค์คืออยากให้ลองดัดมุมให้ได้ตั้งฉากจะได้ไม่ผิดนะครับอ่ะโอเคลองดูครับ